เด็กกลับถึงบ้านกันแล้วนะคะกินข้าวกลางวันอิ่มไหมเพราแม่ผู้ปกครองบางคนบอกว่ารับลูกกลับจากโรงเรียนเนี่ยบางทีรู้สึกผิดสังเกตทําไมลูกดูหิวโหยมากทําไมกินเยอะกว่าปกติสอบถามเนี่ยบางทีจะบอกว่าอาหารกลางวันไม่พออาหารกลางวันไม่อิ่มไม่ตรงปกเหมือนที่เป็นเคยเกิดขึ้นเป็นข่าวก่อนหน้านี้อย่างที่เราให้ดูภาพเนี่ยคุณผู้ชมเจอถาดหลุมว่างเปล่านะคะเจอแต่เนี่ยวิญญาณไก่นะคะมีแตงกวาชิ้นเดียวของว่างก็จะเป็น ขนมปี๊บออะอย่างอันนี้มีผลไม้ให้นะแต่ก็ได้ฝรั่งแค่2ชิ้นนะคะผัดกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยทำไมไม่มีเนื้อสัตว์เลยต้มฟักก็มีแต่ฟักแถมชิ้นเดียวด้วยนะคะถามว่าเรางบประมาณที่จัดสรรมาไปไหนหมดบางทีได้ไข่ต้องสองฟองนะ แต่ไม่มีเนื้อสัตว์อย่างอื่นไม่มีผักไม่มีผลไม้เลยเด็กๆก,ก็เหมือนกับว่าได้อาหารไม่ครบ5หมู่นะคะหรือบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าได้มาแค่นี้แต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกยังไม่อิ่มจะไปขอเติมได้ไหมนะคะบางทีไม่มีให้เติมแล้วด้วยนะคะก็เลยเกิดปัญหาว่ามันมีการทุจริตอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเกิดขึ้นจริงในอดีตที่ผ่านมาจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะคะเอาส่วนหนึ่งนอกจากเรื่องทุจริตก็คือเรื่องของงบประมาณด้วยถ้าเราย้อนไปดูก่อนว่าปัจจุบันนี้งบประมาณอาหารกลางวันได้กันยังไงเขาก็จะจัดสรรตามสัดส่วนของ ขนาดโรงเรียนที่มีประมาณเด็กแตกต่างกันไปนะคะโรงเรียนที่มีเด็กน้อยหน่อยเนี่ยหารออกมาต่อหัวก็จะได้ค่าอาหารกลางวันเยอะกว่าอย่างโรงเรียนที่มีเด็กไม่เกิน40คนก็จะได้ค่าอาหารกลางวันเนี่ยอยู่ที่36บาทนะคะ ต่อหัวต่อวันนะถ้าเป็นโรงเรียนใหญ่ๆเลยเนี่ยเช่นมีเด็ก121คนขึ้นไปนะคะอาหารกลางวันเนี่ยจะอยู่ที่22บาทต่อหัวต่อวันนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นโรงเรียนประถมนะบางโรงเรียนเนี่ยเฉลี่ยไปถึงเด็กมัธยมด้วยนะคะซึ่งไม่อยู่ในส่วนของงบประมาณก็จะทําให้บางทีนะต่อหัวเนี่ยอยู่ที่10กว่าบาทเองบางคนบอกเงิน10กว่าบาทเงิน20บาทเนี่ยมันซื้อข้าวแค่ไหนจะพอกินนะคะแต่ก็มีคําอธิบายว่าที่โรงเรียนที่มีเด็กเยอะแล้วได้งบต่อหัวน้อยหน่อยเนี่ยเพราะต้น ต้นทุนเขาจะถูกกว่าซื้อวัตถุดิบทีปริมาณมากๆก็จะได้ต้นทุนที่ถูกกว่าก็สามารถจัดสรรได้ถ้า22บาทแล้วมันจัดสรรอย่างแต่เม็ดตตมหน่วยจริงก็ยังพอไหวนะคะแต่เอาเพื่อสยบทุกปัญหาเลยล่าสุดสด,สดร้อนๆเมื่อวานนี้ครมก็เลยมีมตินะคะเคาะมาเลยค่ะเม็ดเงินอาหารกลางวันเด็กนะคะอยู่ที่นี่เลยกว่า2,300ล้านบาทเลยจัดสรรยังไงบ้างเม็ดเงิน2,000กว่าล้านนี้นะคะจะไปให้เด็กมัธยมวัยเนี่ยได้อยู่ที่ ที่กว่า773ล้านบาทน้องๆชัน้นประถมเยอะหน่อยนะคะอยู่ที่กว่า1,200ล้านบาทนะคะและอาหารเสริมหรือนมสำหรับน้องๆชัน้นประถมจะอยู่ที่กว่า300ล้านบาทรวมออกมาทั้งสิ้นเนี่ยนะคะ 2,300ล้านนะคุณผู้ชมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสัดส่วนที่พอเหมาะแล้วให้เด็กๆเนี่ยได้กินอิ่มกันถ้าแค่นี้ยังไม่พอมันน่าจะมีปัญหาอื่นแล้วล่ะเพราะถ้าดูในอดีตที่ผ่านมานะคะการทุจริตอาหารกลางวันหรือการที่เด็กๆเนี่ยได้อาหารกลางวันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยส่วนหนึ่งล่ะอาจจะมาจากเรื่องขาดงบประมาณก่อนนะคะก็คืองบน้อยไม่พอสัดส่วนนะคะโรงเรียนที่มีเด็กเยอะๆแต่ได้งบมาน้อยเนี่ยมันก็ไม่พอนะบางโรงเรียนเนี่ยถึงขั้นไปเก็บเงินเพิ่ม จากครูจากนักเรียนเลยเพื่อที่จะได้อาหารที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มงบมาให้ปัญหานี้น่าจะหมดไปแต่บางโรงเรียนขนาดงบเพียงพอเด็กไม่เยอะได้งบมามากแล้วแต่บริหารจัดการไม่ดีเพราะอะไรเช่นเรื่องของการอนุมัติงบมาล่าช้าค่ะ โอนเงินช้าบางทีมีปัญหาภายในกั่นแกล้งกันด้วยนะคะไม่ถูกกันระหว่างองค์กรระหว่างโรงเรียนระหว่างอปทก็เกิดปัญหาผู้ดูแลโครงการคุณครูที่มาดูเรื่องอาหารกลางวันผู้อำนวยการอาจจะเพิ่มมารับตําแหน่งใหม่แล้วขาดความรู้ความถนัดในเรื่องโภชนาการก็ทําให้การจัดการอาหารกลางวันมีปัญหารวมไปถึงบางโรงเรียนจะเจอปัญหานี้นะคะว่าครูและลูกจ้างบางคนของโรงเรียนก็มากินอาหารกลางวันของเด็กๆด้วยทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้อยู่ในงบส่วน แล้วไม่จ่ายเงินสมทบเพิ่มก็มาเบียดบังอาหารกลางวันเด็กๆไปอีกค่ะและส่วนสุดท้ายซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดคือโกงกินค่ะเช่นอะไรบ้างเรียกรับสินบนใต้โต๊ะอาหารกลางวันเด็กนี่แหละเราก็รับรู้กันอยู่ว่าที่ผ่านมาเจอปัญหานี้กันเยอะนะคะว่าผู้ประกอบการบางคนอยากได้เม็ดเงินก้อนโตในการมาจัดสรรบริหารจัดการงบก้อนนี้จ่ายใต้โต๊ะให้ทางโรงเรียนไปเลยพอได้เงินมาเสร็จสับเรียบร้อยก็ อยากจะได้กําไรเยอะๆใช้ของราคาถูกให้ปริมาณน้อยเลือกทําเมนูอาหารง่ายๆที่ต้นทุนต่ํานะคะจะได้เหลือเงินเยอะๆเด็กๆก็ได้ของไม่ดีได้กินของไม่ถูกหลักโภชนาการนะคะบางโรงเรียนเวลาจะคัดสรรผู้ประกอบการเนี่ยมีนะให้ทําข้อสอบก่อนด้วยนะดูเหมือนคัดเลือกอย่างดีเลยนะคะมีสอบข้อเขียนด้วยแต่เชื่อไหมว่าผู้ประกอบการบางคนเนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่สอบผ่าน เพราะจ่ายเงินถึงค่ะก็เลยเข้ามาคุมเรื่องของการบริหารจัดการอาหารกลางวันหลายต่อหลายครั้งมีการร้องเรียนว่าคนที่ได้ประมูลมาทําอาหารกลางวันให้เด็กก็เป็นคนเสด็จเป็นคนรู้จักหรือเครือญาติของผู้บริหารโรงเรียนนี่คือปัญหาการโกงกินทั้งหมดหนักไปกว่านั้นยังมีนะคะหากเงินค่าอาหารกลางวันเด็กเอาไปใช้อ้างว่า ไปเป็นงบประมาณในการไปจัดเลี้ยงแขกของโรงเรียนไปจัดเลี้ยงแขกของพอออ้างว่าต้องเอาไปจัดกีฬาสีจัดกิจกรรมอื่นๆนะคะหรือเบอิกค่าอาหารกลางวันทั้งทั้งที่เป็นวันหยุดเด็กๆไม่ได้มาโรงเรียนไม่มีใครมากินอาหารกลางวันแต่ทําไมถึงมีการเบริกงบประมาณส่วนนี้ไปจัดสรรไปกี่พันล้านก็ไม่มีวันพอนะคะแต่ถามว่ากฎหมายเอาจริงค่ะคุณผู้ชมมาดูสถิติกันว่าที่ผ่านมา โกงเงินเด็กแล้วเจออะไรมีครูติดคุกมาแล้วนะคะเราให้ดูสถิติปี2,561ถึงปีที่แล้วอดีตข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่รัฐที่มีการทุจริต ถูกจำคุกไปแล้ว5รายนะคะพฤติกรรมคือเบิกจ่ายงบโดยไม่ชอบเบิกจ่ายทำเอกสารหลักฐานเท็จนะคะมีการทำเอกสารย้อนหลังเบิกเงินแล้วเบียดบังอาหารกลางวันเด็กไปใช้จ่ายส่วนตัวบางทีก็อ้างว่าโรงเรียนอื่นเขาก็ทำฉันก็ทำบ้างนะคะและหนักสุดคือหัวเอกชนจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันอย่างที่เล่าไปนะคะโทษที่บอกจำคุกจำคุกมากขนาดไหนคะมีตั้งแต่3ปี4เดือนไปจนถึงสูงสุดตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่เลยนะคะ ว่ามีผออ,อถูกจำคุกเป็นเวลา192ปี6เดือน อยู่ที่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีจำข่าวนี้ได้ไหมที่ให้เด็กนักเรียนกินขนมจีนคลุกน้ำป่าสุดท้ายผอ,อ,อติดคุกเกือบ200ปีนะคะแต่ว่าในทางกฎหมายอาญาก็จะจำคุกสูงสุดได้ที่50ปีและรู้ไหมคะว่าในทุกรายที่มีการโกงเงินค่าอาหารกลางวันเด็กสารท่านไม่เมตตาท่านถือว่ามีพฤติกรรมร้ายแรง แต่ละรายที่ถูกโทษจำคุกนั้นสารไม่ให้รอลงอาญาแม้แต่รายเดียวก็คือทันทีที่มีคำพิพากษาเดินเข้าคุกเลยนะคะนี่คือเรื่องของอาหารกลางวันเด็กค่ะคุณผู้ชมในส่วนของการแก้ไขงบประมาณไม่เพียงพอวันนี้เราเห็นครมจัดสรรงบประมาณลงมาให้อีก2,000กว่าล้านแล้วนะคะ แต่ในส่วนที่งบประมาณนี้จะถูกนำไปใช้ยังไงจะยังมีการทุจริตหรือไม่นี่คือสิ่งที่ต้องจับตาเพราะเงินมหาศาลที่ส่งไปตั้งใจให้เด็กได้กินไม่ใช่ให้ผู้ใหญ่เอาไว้โกงกินนะคะนี่คือทั้งหมดของสัตว์ทุกความจริงในวันนี้นะคะ